ันทาอะพิวาอัญชลีวันทาอะพิวาอัญชลีวันทาอะพิวาอัญชลีวันทาภักขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนตะเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกัตตังสัพพังอัปปะราทังขมาตุโนพันเตรัตนะตะเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกัตตังสัพพังอัปปะราทังขมาตุโนพันเตรัตนตะเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกัตตังสัพพังอัปปะราทังขมาตุโนพันเตกราบพร้อมๆกันค่ะกราบหลวงพ่อไปมาหลายประเทศแล้วประเทศนี้น่าอยู่ดูร่มเย็นดีใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมไม่ใช่เคยแล้วจิตตื่นไหมตื่นเต้นคือเป็นพระเป็นตัวเต่าว่ามันยากนะกว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจเราไม่ค่อยตื่นหรอกคนในโลกนะหาคนที่ตื่นเนี่ยหายากลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าตื่นตื่นใจมันฝันตลอดเวลาใจมันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไปหลงอยู่ในโลกของความฝันน้อยคนนะที่จะตื่นขึ้นมาทั้งกายทั้งใจอย่างแท้จริงคำว่าพุทธะพุทโธอะไรพวกนี้นะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้ถึงจะเป็นชาพุทธได้รู้อะไรก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็ตื่นเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงใจที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะมันจะเบิกบานในตัวของมันเองมีความสุขนะแต่เราไม่ได้ฝึกเอาความสุขแค่นี้หรอกอันนี้เล็กน้อยเกินไปความสุขจากการรู้สึกตัวแค่ความสุขของสมาธิขั้นต้นเท่านั้นเองมีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ถึงขั้นเจริญปัญญาให้เราชาวพุทธถ้าเราไม่รู้จักการเจริญปัญญาหรือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเรายังห่างไกลความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงอย่างลำพังมีประเพณีอะไรนี่นะยังห่างไกลความเป็นพุทธนะเป็นประเพณีอย่างพุทธการทำทานการรักษาศีลการทำทานถือศีลการนั่งสมาธิศาสนาอื่นก็มีสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นเลยก็คือหลักของการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราหันมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยความทุกข์มันก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองเราจะมาเรียนนะจะฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใจเราถอดถอนความทุกข์ออกไปอย่างเด็ดขาดจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วความทุกข์อยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจในรูปนามรูปธรรมนามธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละ
ความทุกข์มันอยู่ในกายอยู่ในใจนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเราจะมาเรียนอยู่ที่กายที่ใจการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิก็ทําให้จิตใจเราดีได้เหมือนกันแต่ได้ไม่มากหรอกดีได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ร้ายได้อีกอย่างทําถือศีลนะเดี๋ยวเผลอๆเมื่อไหร่ศีลก็ขาดอีกทำสมาธิสงบได้สักพักเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้อีกจะไม่เหมือนเจริญปัญญานะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะพวกเราเนี่ยต้องเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อวิปัสสนากรรมฐานจนมันจิตของเราเนี่ยมันเกิดปัญญามันรู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรามันเห็นความจริงของกายของใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเราภาวนานะถึงจุดหนึ่งเราเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเปลือกนะเหมือนถ้ำเหมือนโพรงอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานร่างกายนี้ก็แตกสลายไปในพอใจเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้นะใจจะไม่ทุกข์เพราะว่าร่างกายอีกต่อไปละคนทั่วๆไปพอร่างกายแก่เขาก็ใจก็ทุกข์ละยอมไม่ได้คนทั่วไปพอร่างกายเจ็บป่วยนะใจก็เป็นทุกข์แล้วเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เราคนทั่วไปเนี่ยพอจะต้องตายนะใจก็เป็นทุกข์อีกแล้วเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นสมบัติของโลกนะเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองมีใครจะส่งกันบ้านไหมใครจะถามอะไรมีไหมค่ะกลับมาประสบการณ์หลวงพ่อค่ะคือไม่ได้ส่งกับการหลวงพ่อมาประมาณ2ปีอะค่ะนี้ก็โอ้หลวงพ่อจำได้ค่ะใช้เกณฑ์ไหมสวยเปล่าเปล่าไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกนะเรื่องจริงใจมันโผล่ขึ้นรู้สึกนะเราเห็นไม่กายกับใจเป็นโคลานเห็นบางทีก็เห็นบางทีไม่ถ้าถูกแล้วนะแต่เราไม่ประคองใจนะตอนนี้ประคองอยู่ชอบถนัดประคองบางทีก็เพ่งบางทีก็เผลอบ้างเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่เผลอแล้วรู้ปล่อยไปหน่อยยังเพ่งตลอดก็ไปไหนไม่รอดเวลาเราเพ่งนะที่นี่ไม่มีมั้งเกิดเมืองไทยมีตามบ้านนอกนะสะพานที่ทำด้วยไม้ไผ่ลำเดียวเห็นไหมแล้วมีไม้ไผ่นะไม่ให้กอดบางคนจะข้ามคูน้ำนะก็ใส่สะพานเนี้ยกลัวมากมือไม่ปล่อยเลยมือจับไม้ไผ่แน่นเลยข้ามได้ไหมขาไปเลยมือไม่ไปเวลาเราจะพอนานแล้วใจก็กล้าเลยอย่าไปจับไหมปล่อยให้มันทำงานตกน้ำบ้างก็ไม่เป็นไรดีให้หลวงพ่อชี้แนะของสามประเด็นนะคะเราจะได้เอาไปทำต่อก็คือมีอย่างเรื่องเพ่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อคือบางทีมันช่วงที่ปฏิบัติในรูปแบบเพราะว่าเช้าเย็นนะคะก็บางทีก็ปล่อยมันไปมันก็จะเผลอเป็นเพ่งอย่างที่บอกแต่ว่าช่วงที่เพ่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อถ้าเกิดเราบางทีเราก็ปล่อยให้มันเพ่งอย่างนั้นเราก็ดูตัวเพ่งกับตัวอื่นที่มันเกิดพร้อมๆกันอย่างนี้ได้ไหมคะคือถ้าเพ่งไม่แรงมากนะเราเดินปัญญาไปเลยได้เราเห็นว่ามันทำงานได้เองต้องทำสิไอ้นี่ไม่ได้เพ่งนี่เที่ยวหาเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีไม่เพ่งคือไม่ชอบเพ่งคือมีมันก็ไม่ถือเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เพ่งมันก็เผลอมันบังคับไม่ได้จะเลือกตอนไหนก็ไม่ได้ก็เลยปล่อยตอนหลังทำอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยมันดูอย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่พอไม่งั้นมันจะฟุ้งมากไปเบื้องต้นเราพุทโธไว้ก่อนเลยรู้ลมหายใจไว้ก่อนก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่เคลื่อนอย่างนี้เราจะมีแรงแต่ถ้าเราดูตามยถากรรมไปจะไม่มีแรงมันจะฟุ้งรู้สึกไหมมันฟุ้งไปฟุ้งค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าที่บอกว่าให้ดูกรรมฐานเอาฐานที่จะเอามาเป็นแรงเนี่ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจคือคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะว่าให้ดูพุทโธแล้วก็รู้กายรู้ใจไปอะค่ะแต่ว่าจิตมันก็ไม่ได้เอาพุทโธคือมันก็อยู่บ้างแต่ว่าทั้งวันถ้าพูดถึงทั้งวันนะคะ
บางทีมันก็ไปจับอย่างอื่นบางทีมันก็มาชีพจรบางทีมันก็รู้ลมหายใจถ้าออกกำลังมันก็รู้เรื่องกายอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยอยู่กับตัวใดตัวหนึ่งก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าเอาหลายๆตัวเป็นฐานได้ไหมไม่ได้หรอกมันเป็นคนหลายๆบ้านนะค่ะคนหลายงานบ้านมันหนีไปอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้เป็นคนที่มีอันเดียวสองอันอย่าเดียวไม่รู้ตัวเองจริงร่างกายก็ได้เดี๋ยวร่างกายไปยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกกายเรื่อยๆแต่ไม่เพ่งแค่รู้สึกกายนะเอากายเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ใช้ได้แล้วก็คำถามสุดท้ายคือว่าถ้าเพ่งมากอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ามันเพ่งมากเกินไปค่ะคือมันต้องมีวิธีปล่อยความเพ่งของตัวเองคือเพื่อทำให้เป็นไปฝุ่นเดินกับฝืนไม่ก็คือถ้าอยู่ในช่วงทำนิ่งแบบค่ะบางทีก็จะแบบเอาฝืนมาประสานข้างหน้าแล้วรู้สึกเหมือนผ่อนขึ้นแล้วก็อย่างก็ได้อย่างไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายหน่อยแต่ไม่ต้องไปแกล้งทำให้เคลิ้มนะเพราะว่าปกติเราก็เคลิ้มเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยไม่ต้องไปแกล้งทำไม่ต้องแกล้งเดี๋ยวมันก็เคลิ้มแต่ว่าผ่อนคลายรีแลกซ์นะอย่างเรานั่งสมาธินะเราเครียดเนี่ยเราค่อยๆสังเกตเลยตั้งแต่หัวถึงเท้านะส่วนไหนเกร็งมันจะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราบังคับตัวเองเนี่ยร่างกายจะเกร็งนะถ้าตรงไหนเจ็บเราก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายไปคอแข็งไปแล้วทำความรู้สึกคลายออกปวดตรงนั้นตรงนี้ทำรู้สึกผ่อนคลายใช่อย่างไรก็ได้อยู่คนนี้ก็ปลื้มไม่เลิกเลยนะจะปลื้มอะไรนักหนาผิดเรื่องหรือคะปลื้มความน้อยหนักดีกันปลื้มมันก็ดีแล้วแต่มันไม่นิพพานมันถูกอารมณ์พึ่งครอบงำเนี่ยเริ่มตามรอยไปเรื่อยเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองใจมันถูกความพึ่งครอบงำอย่างนี้ใจดีอย่างนี้ดีกว่านะรู้สึกไหมใจเข้มแข็งกว่าเนี่ยไปเรื่อยไม่ได้แล้วใช่หมดแล้วหรือทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วถ้าทำบ่อยๆเห็นร่างกายกับใจมันแยกกันนะความรู้สึกกับจิตใจมันก็แยกกันแล้วทำถูกแล้วฟังซีดีมานานเท่าไหร่เนี่ยฟังจริงจังก็ตั้งแต่6หักหมกมันตลาดสาธุที่6หักคุ้มเลยนะคุ้มนะอย่าอกไม่หักนะสมหวังไปไม่ได้ภาวนาอกหักแล้วพอนายเก่งขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยคุ้มมากเลยวันหลังจะดีใจจะดีใจมากเลยตอนที่ผู้หญิงคนนั้นแก่ลงอยากให้หลวงพ่อแนะนำการทำวิปัสสนาในฌานพวกกสิณนิดนึงกสิณไม่ค่อยไปเดินปัญญาหรอกกสิณออกนอกถ้าเราดูอย่างเดียวเลยเราดูเป็นแสงอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันออกนอกอ๋อที่เราเห็นนี่ออกนอกเลยฮะแสงมันไม่ใช่ตัวเรานี่ย้อนมาที่กายที่ใจเราสิลองไปดูอารมณ์กรรมฐานนะที่พระพุทธเจ้าให้ในสติปัฏฐาน4นะอย่าเกินนั้นออกไปแล้วเราใส่ทำความสงบได้อันนั้นได้แล้วไว้ทำความสงบนะแต่ความสงบที่ดีเนี่ยควรเป็นความสงบที่เราสามารถต่อยอดมารู้กายรู้ใจได้เช่นเรารู้ลมหายใจทำลมหายใจก็สงบได้นะสงบได้แล้วเนี่ยทำให้ดูเนื้อมันก็สงบนะแล้วเราจะต่อยอดดูออกไหมดูได้ไหมง่ายเห็นไหมเนื้อถ้าจะเดินวิปัสสนาต่อเนี่ยอย่างนี้ออกมาดูกายเห็นว่ากายกับใจนะมันคนละอันเลยหรือจะดูความรู้สึกภายในเห็นมันเกิดดับไหวปั๊บไปนะอันนี้ก็ได้แล้วลบภาพพวกนั้นออกไปเลยอะไรนะลบภาพพลังงานหรือสิทธิ์ถ้าเป็นสมถะนะเป็นสมถะเฉยๆถ้าจะเดินปัญญาก็ดูกายดูใจอย่างนี้นะถ้าตัดทิ้งหมดเลยเอาความไม่มีอะไรก็จะไปอรูปฌานถ้ามันไปเองดึงไปเองไปเองไม่เป็นไรแต่ว่าออกมาแล้วกลับมาดูกายนะเพราะใจจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนะพยายามดูกายไปสมาธิสนุกดีหลวงพ่อเล่นแต่เด็กๆนะชอบมากเลยแต่ก่อน
เล่นอยู่22ปีแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกไม่มีอาจารย์จนมาเจอหลวงปู่ดุลนะอายุ29แล้วถึงเจอหลวงปู่ดุลทำสมาธิอยู่22ปีแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ครับเนี่ยใจหนีไปเรารู้เห็นไหมมันหนีได้เองนะใจมีปิติเรารู้นะไม่รู้เห็นไหมปิติก็ดับลงไปแล้วรู้สึกไหมเพ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะครับรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วต้องการความกระปี้กระเป๋าสดชื่นธรรมดาไอ้นั่นทำสมถะนะทำสมถะเวลาเหนื่อยๆนะหน้าตาพวกเราไม่เป็นพวกทำงานหนักอะไรเท่าไหร่เลยนะถ้างานหนักๆเหนื่อยๆนะต้องกลั้นลมหายใจกลั้นลมหายใจนะแล้วจับความรู้สึกที่นิ่งๆว่างๆเนี่ยนะพักผ่อนอยู่ตัวนั้นสักแป๊บหนึ่งนะก็ได้แรงนะเป็นวิธีทำสมาธิแบบขี้โกงนะ ทำได้ดีแล้วล่ะเห็นไหมจิตมันรู้ตัวมันมีปีติเห็นไหมจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงสัยทราบไหมครับเอ้าพูดมาอึดอัดเกินไปแล้วถ้าเราจะดูการตีค่าของอารมณ์ไปเรื่อยๆได้ดูอะไรนะดูว่ามันให้ค่าอารมณ์ต่างของมันเองดูไปเรื่อยๆดูว่ามันทำเองได้นะดูมันทำเองเดี๋ยวมันก็ยินดีในอารมณ์นี้มันยินร้ายในอารมณ์นี้รู้ได้อย่างนั้นดีแต่ถ้ามันไม่เห็นไม่ต้องหาถ้ามันเห็นนะเอาก็รู้เอานะไม่ต้องไปนั่งถามอ่ะยินดีอย่างยินร้ายอันนั้นฟุ้งซ่านนะอันนั้นฟุ้งซ่านนะคนที่เป็นล่ามนะที่แปลเพ่งไปนิดนึงแน่นรู้สึกไหมทีแรกไม่เพ่งหรอกพอตั้งใจจะถามเลยเพ่งเลยฝรั่งคนที่ผอมๆที่นั่งข้างหน้านี่เขาก็เพ่งเก่งนะคนนี้คนนี้ชอบเพ่งอยู่เนี่ยชอบเพ่งอยู่นะใจมันจะแน่นๆใจไม่เคลื่อนเบอร์16เชิญตอนนี้ก็มีเดี๋ยวเที่ยวตอนนี้ก่อนละเอาลงก่อนนะถือนานเมื่อยเดี๋ยวก็ยกไปสวัสดีครับเจริญถามหลวงพ่อว่าที่ได้ทำที่ผมทำอยู่นี่คือมันควรจะมีการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างทำไปอีกนะครับทำมาก็เข้าว่าเข้ารอยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราตอนนี้บังคับมากไปรู้สึกไหมเราไม่บังคับมันนะแต่มันตื่นเต้นมันบังคับธรรมดาห้ามไม่ได้หรอกใจไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมใจไม่ถึงฐานฐานที่ว่านี่คือใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกไหมไปอยู่ข้างหน้าเมื่อใจไปอยู่ข้างหน้านั้นอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยหลวงปู่ดูลเรียกส่งจิตออกนอกนะมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจไม่เดินปัญญาพยายามดูกายดูใจของคุณนะจิตมันเข้าบ้านพอดีเป๊ะเลยมันถึงฐานพอดีเลยเป็นอย่างนี้มานานยังไม่กี่วันไม่กี่วันเองก็ยังดีอ่ะหลวงพ่อฝึกได้ตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกจิตทรงอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทรงครูบาอาจารย์เจอหลวงพ่ออย่างหลวงปู่สิมมาเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ใจเราแหละเป็นผู้รู้นะไม่ใช่รู้หวยรู้เบอร์อะไรนะมารู้ตัวกลุ่มนี้ชอบเล่นอยู่นะคนนี้นะหัวเราะจริงใจมากเลยว่าไงอ่ะหมดคำถามแล้วหรือครับก็ใจจริงก็อยากจะแค่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรยังไงบ้างครับรู้ทันว่าจิตออกนอกนะถ้ามันยังค้างอยู่ข้างนอกก็กลับมารู้สึกร่างกายบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยกลับเข้ามาลองดูจิตตัวนี้สิพอดูแล้วมันจะตีดออกลองดูสิเนี่ยเคลื่อนออกแล้วรู้สึกไหมสงสัยทราบไหมครับสงสัยผุดขึ้นมาหรือว่าสงสัยนะเพ่งแล้วรู้สึกไหมมันจะเครียดแข็งแข็งขึ้นไม่เพ่งนะสบายสบายแต่ว่ามันเพ่งไปซะแล้วล่ะรู้อย่างที่เขาเป็นนะ
เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งนะคอยรู้สึกรู้สึกนะเดี๋ยวใจมันจะเข้าบ้านถ้าเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆใจจะเข้าบ้านใจจะถึงฐานถ้าใจไม่เข้าถึงฐานเนี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงใจมันจะออกนอกฟุ้งนมัสการเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือระหว่างจิตที่ถูกโปรแกรมว่าอันนี้แยกกับเป็นการแยกกับการแยกรูปแยกนามกับการคิดไปเองเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนของโยมตอนนี้นะมันเริ่มแยกแล้วล่ะนะมันไม่ได้คิดเอาหรอกมันคิดเอาไม่ได้หรอกนะถ้าคิดเอาใจจะแข็งทื่อๆไปหน่อยนะถ้ามันเป็นเองนะใจมันจะผ่อนคลายใจมันจะเบาๆมีความสุขนะใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหมตอนนี้เห็นไหมกายกับใจคนละอันเห็นแล้วล่ะความรู้สึกกับใจก็คนละอันนะหัดดูไปทับถูกแล้วค่ะแล้วสภาวะบางครั้งอันนี้อาจจะเป็นการบ้านเก่านิดนึงเมื่ออย่างโยมมักจะชอบฝึกตอนอาบน้ำแล้วหลังๆนี่รู้สึกว่าตอนอาบน้ำนี่จิตมันลอยออกไปไหนก็ไม่ทราบไม่มีเป้าหมายนะคะแต่แล้วเขารู้ตัวอีกทีแล้วดึงกลับพอดึงกลับนี่มันเหนื่อยค่ะอย่าปล่อยให้มันลอยนะเดี๋ยวมันเคยตัวเดี๋ยวมันเคยตัวนะพยายามรู้สึกกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยรู้สึกไปกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรนะรู้สึกไปได้ค่ะแม้แต่อาบน้ำยังใจลอยค่ะช่วงหลังๆนี่เป็นนะคะมีวันนี้ดีหน่อยได้เจอหลวงพ่อหรือว่าวันนี้ไม่อาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วใจลอยของคุณเพ่งมากไปรู้สึกไหมเป็นแน่นใช่ครับแล้วแต่จิตที่ร่างกายไปแล้วไปไหนแล้วร่างกายหายไปหรือไม่หายแต่ว่าเหมือนว่ามันเป็นคนละโรงไปหมดเลยเออนั่นแหละถูกแล้วแล้วเสร็จเดินมาอีกครั้งหนึ่งตรงหน้าบ้านกำลังจะไปทำงานจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอู้ทำไมจิตไปอย่างนึงร่างกายเป็นโครงเป็นเดินตรงแล้วจิตเหมือนจะร้องไห้สงสารด้วยน่าถูกแล้วคือมันเริ่มแยกขันธ์นะกายกับใจแยกกันแต่ว่าใจเนี่ยมันยังหวงกายมากแล้วพอมันแยกออกไปแล้วมันทนไม่ได้ยังเสียดายอยู่ถึงยังไงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปจะร้องไม่ร้องก็ต้องทิ้งเพราะงั้นหัดทิ้งซะก่อนไหนๆมันจะทิ้งเราทิ้งมันก่อนแต่มันก็ร้องไปนะรู้ตัวนี้ได้หมั่นมากเลยอันนี้เขาพูดเรื่องกายกับจิตไม่ได้ทิ้งอย่างอื่นนะร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมันทิ้งเราทิ้งมันก่อนจิตแยกออกมาเราตอนแรกพุทโธมาอยู่วันหนึ่งแล้วร่างกายเป็นแสงสว่างเหมือนแสงนีออนตลอดเวลาทั้งนั้นนั่นเป็นผลของสมาธิเป็นสมาธิแต่จุดสำคัญอยู่ที่เราเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าทำวิปัสสนาเจริญปัญญาท่านไม่ใช่คำว่าวิปัสสนาแต่ไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะเอาที่เต็มเป็นนอนฉันไม่นอนมากไม่ดีเพราะว่าควรจะเถื่อนเดี๋ยวก็แสงสว่างตลอดเลยจิตเป็นติดสมาธิคลายออกซะรู้สึกที่ร่างกายให้มากขึ้นให้มันร่างกายเป็นร่างกายอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นมางั้นมันจะได้หลงติดอยู่ในสมาธิแค่เป็นแสงแต่ก็อยู่ในอาทิตย์เดียวขอว่าอาทิตย์เดียวเออนานกว่านั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์นะบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมักจะแสบๆตรงสู่ที่ต่ำนะคะคือเป็นธรรมชาติที่เกิดบ่อยสำหรับโยมมากเลยค่ะเมื่อเวลาโยมจิตขึ้นแล้วนะไม่ได้ปล่อยตัวให้ไหลไปนานๆหรอกเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวมันก็มีขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมค่ะเดี๋ยวมาคุยยิ่งว่าไหลไปที่ต่ำไม่ไหลแล้วเรามีสติอยู่เนี่ยจิตจะไม่ตกต่ำค่ะทันทีที่สติเกิดอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดทันทีที่เกิดสตินะกุศลได้เกิดเรียบร้อยแล้วอกุศลจะเกิดบ่อยพัฒนาไปเรื่อยนะถ้าเราสติบ่อยๆเมื่อเรามีสติบ่อยๆอย่างนี้ใจอยากพูดใช่ไหม
จมันกระตุกขึ้นมาจะพูดมันดังขึ้นมาพูดขึ้นมาให้เรารู้ทันเห็นไหมมันอยากพูดได้เองต่อไปนี้ดูนะมันทำงานได้เองมันโลภได้เองมันโกรธได้เองนะขี้โมโหไหมยังเคยขี้โมโหบ้างไหมเป็นบ้างค่ะนี่เวลามันโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันนะมันหงุดหงิดอ่ะรำคาญอ่ะเราเป็นคนที่ปัญญาไวฉลาดรวดเร็วรุนแรงงั้นบางทีใครมาช้าเรารำคาญนะเราลำคาญแม้ว่าเราก็รู้ทันนะคอยรู้ทันจิตใช้ได้แล้วนะคะลองนั่งให้ดูได้ไหมไม่ทราบเป็นได้หรือเปล่าแต่จะพยายามค่ะลองดูเพี้ยนแรงไปนิดนึงนะมันบังคับจิตไปนิดนึงนะแล้วออกมาจะติดความซึมออกมาแล้วนั่งเล่นๆนั่งสบายๆถ้านั่งผ่อนคลายมากกว่าตะกี้นิดหน่อยนะก็ใช้ได้แล้วล่ะต่อไปจะไปเดินปัญญาจะเห็นความรู้สึกเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในได้แล้วก็มีบ่อยครั้งเนื่องจากเราอาจจะศึกษามากอย่างเงี้ยนะคะเวลาเรานั่งเราก็จะเรารู้ว่าเราทำวิปัสสนาแต่อาจจะเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนานะปัสสนาเราการเห็นวิเห็นแจ้งนะเห็นถูกต้องวิปัสสนาก็คือการที่เราเห็นกายเห็นใจและแสดงไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นนะไม่ใช่คิดคิดแค่ว่าวิตกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วของคุณจะเชื่อคิดเยอะอยู่ใช่ค่ะจะเชื่อการคิดแล้วใจกล้าๆเนี่ยอย่ากลัวโง่นะกลัวโง่นะใจกล้าๆเนี่ยนะดูอย่าที่เป็นโง่ก็โง่สิวะใหญ่เป็นนักเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวสังเกตไหมใจตอนนี้เป็นธรรมดาใช่ค่ะใช่อย่างแน่ดีไม่ใช่ใจธรรมดาอย่างนี้เลยเห็นหน้ากายหายใจเห็นหน้ากายยืนเดินนั่งนอนใจที่มันผ่องๆอย่างนี้นะคะใช่ธรรมดาใจอย่างนี้แหละที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดใจที่ซึมใช้ไม่ได้ค่ะแล้วทุกๆครั้งทุกๆเช้าหลังจากที่สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วมักจะมีอาการปิติเกิดขึ้นมาบ่อยเวลาที่เรากราบจะลาพระนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปหรือว่าไม่ห้ามมันมีปิติรู้ว่ามีปิติไม่ห้ามนะแต่ว่าต้องให้ปิติครอบใจนะอย่างนี้ที่ติดครอบใจอย่างนี้ไม่เอาเลยก็ปล่อยก็ดูเขาไปปล่อยดูเขาเกิดเองใช่ค่ะเขาเกิดเองแล้วเขาก็ดับเองต้องดูอนัตตาไปค่ะของคุณปัญญามันแรงดูอนัตตาไปเรื่อยแต่อย่าคิดทำเจือการคิดเยอะไปนิดนึงถ้าเกิดภาพอธิษฐานจะแย่แล้วคือตอนที่ฉันฟังเทศของหลวงพ่อครั้งแรกนะคะยอมกลับไปว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเทศอะไรเป็นปกตินะค่ะไม่รู้เรื่องเลยปกติถ้าเรารู้เรื่องเนี่ยสามารถตบดอมใช่ใช่ค่ะแต่พอดิฉันเริ่มที่จะปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อคู่กันไปก็เริ่มเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพยายามบอกอะค่ะว่าเกิดจิตที่คือขออ่านก็แล้วกันคือเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพยายามบอกนั้นคืออะไรดิฉันเห็นแล้วค่ะว่าจิตที่เกิดและดับมันเป็นยังไงไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองเห็นเลยค่ะถูกแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธทุกข์สุขทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามกระทบที่เรากระทบเข้ามาถ้าสติตามเข้าไปทันมันก็จะดับเองให้เห็นตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็จะรู้แล้วด้วยว่ากายกับจิตนะอยู่คนละส่วนเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นในชีวิตประจำวันที่ตัวเองป่วยว่าตอนที่ตัวเองป่วยมากจิตมันคือแค่ตอนนั้นเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่อะค่ะแล้วร่างกายมันปวดเมื่อยมากก็เลยพยายามทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เราเจ็บป่วยที่ปวดมันหายไปมันอยู่คนละส่วนอันนี้ก็เห็นแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าจิตใจเราของแต่ละวันน่ะมันบังคับบัญชาไม่ได้มันมีทั้งบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันตั้งใจจะเป็นคนดีก็ทำไม่ได้ถ้าวันไหน
ควบคุมหรือมีสติได้วันนั้นก็จะเหมือนตัวเองเป็นนางฟ้าแล้วก็ขยันขึ้นทำงานมากขึ้นแล้วก็ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วเหมือนกับตัวเองมีเกราะป้องกันความทุกข์เห็นเลยตรงนั้นค่ะไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเหมือนตัวเราเนี่ยมีคนมาคอยบอกในหัวว่าจะทุกข์ไปทำไมจะร้องไห้ไปทำไมก็หยุดร้องไห้หยุดทุกข์เห็นตรงนั้นเห็นทุกอย่างแต่คำถามที่ดิฉันอยากจะถามก็คือการที่รู้และเห็นแบบเดิมๆซ้ำๆมาเป็นปีๆแล้วอะค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าย่ำอยู่กับที่เหมือนเราจะไปต่อก็ไม่ได้คือเราอย่าไปคิดนำมันไม่ได้คิดนำนะบางทีเราเห็นสภาวะอย่างนี้นะมันก็รู้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวมันก็ดับอย่างนี้ใช่ค่ะเห็นเลยว่าความคิดที่เวลาเข้ามาเนี่ยบางทีมันผุดมาเหมือนก้อนเมฆมันผุดมาปุ๊บแล้วมันก็เราไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่เห็นเข้ามาแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับไปดูไปเรื่องนั้นพอนะยังไม่พอใจยังฟุ้งเก่งอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นแบบเดิมๆซ้ำๆมาเป็นเวลานานก็เลยทำใหเกิดความไม่อยากทำแล้วมันไม่ก้าวหน้าตอบคำถามก็คือว่าทำยังไงที่ดิฉันจะสามารถก้าวข้ามกระโดดผ่านจุดนี้ไปได้คือเราเรียนกรรมฐานเนี่ยคือการที่เราให้การศึกษากับจิตมันยังไม่ก้าวหน้าเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้หน้าที่เราคล้ายๆเรามีลูกคนหนึ่งมันเรียนเราสอบตกนะให้มันเรียนอีก เรียนซ้ำไปซ้ำไปนะจนมันเข้าใจตอนนี้มันยังไม่เข้าใจตอนนี้โทสะมันแทรกทราบค่ะทราบหมดทุกอย่างเรามีความรู้สึกว่าเหมือนอยากดีด้วยเหมือนใจก็คล้ายๆกับไม่ยอมปล่อยตัวเองด้วยนั่นแหละปัญหานะรู้ทุกอย่างเลยทำไม่ได้ทำได้ก็เป็นอัตตาทำไม่ได้นะถูกแล้วก็แสดงว่าก็เป็นอย่างที่ท่านบอกคือทุกอย่างบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแค่นั้นจบเห็นสัตว์แต่ว่าใช่เห็นไหมจิตไม่ยอมตรงนี้ใช่ค่ะจิตจะบังคับให้ได้ว่าอยากคือไม่มีโอกาสไปเมืองไทยเจอท่านดีค่ะก็จะต้องเอาให้ได้วันนี้ค่ะถ้ารู้เราทำกรรมฐานเนี่ยนะเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับแต่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมุมที่ว่าจะบังคับเอาให้ได้งั้นเราไม่ได้ยอมรับความจริงเราไม่ได้ยอมรับธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเรากำลังพยายามทำให้มันเป็นอนัตตาพยายามบังคับมันเราฝืนความจริงอยู่นะขนาดนี้งั้นเราพามันดูไปเลยมันจะดื้อแค่ไหนเราว่ามันไม่ได้หรอกเรื่องของจิตไม่ใช่เรานะมันจะดื้อแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้แต่พามันดูความจริงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันจะจำนนต่อข้อเท็จจริงแล้วที่เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติไปนานๆแล้วเหมือนเรามีตัวปัญญาอยู่ในหัวสมองอะค่ะบางครั้งบางเหตุการณ์โยมก็มีความรู้สึกว่าในหัวเรานะคะอย่างสมมติว่าไปทะเลาะกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขามาว่าเราถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะนั่งร้องไห้แต่ผิวพอทำท่าจะโมโหรู้ตัวว่าโมโหสักพักนึงสักครู่ก็จะมีเสียงบอกว่าถ้าเขาว่าเราผิดจบแค่นั้นจบเหมือนเราฉลาดขึ้นเหมือนเรามีเกราะป้องกันตัวมากขึ้นอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกแล้วนะไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเองมันฉลาดขึ้นใช่ค่ะเหมือนฉลาดขึ้นเหมือนมีตัวฉลาดขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็นี่ไงเราฝึกกรรมฐานนะศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราฝึกจนเราได้ปัญญาก็ฉลาดขึ้นสิเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะว่าจิตเป็นอนัตตาเราพยายามจะบังคับมันให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการแล้วก็เลยยังหงุดหงิดอยู่แข็งขึ้นหน่อยนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะใจมันหนีไปหนีไปพยายามดึงกลับมาใช่ไหมไม่ต้องดึงหรอกแค่รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะใจจะได้อยู่กับตัวเองแล้วใจมันหนีไปคิดเก่งแล้วหนีไปคิดนานนะนี่โยมปกติก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้รับฟังของท่านที่ของท่านทีนี้ปกติโยมก็จะนั่งสมาธิในตัวถ้าโยมอ่านบทสวดมน
ก็เพิ่งจะมาเริ่มนั่งสมาธิก็ไม่นานนี่เองนั่งได้ไม่นานแต่ส่วนมากก็จะมีความรู้สึกว่าจะเพ่งหรือว่าท่านพวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิก่อนพอจิตสงบแล้วนะออกจากสมาธิมาดูกายดูกายเป็นหลักพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธินะคือเจริญปัญญาไปเลยเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกพวกนี้ใช้ดูจิตเอานะแล้วสมาธิเกิดทีหลังอีกพวกหนึ่งเนี่ยชำนาญในสมาธินะแล้วชำนาญในการดูจิตก็จะไปเจริญปัญญาในสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกของคุณเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสมาธินำปัญญาเริ่มไม่ได้นะเพราะใจจะฟุ้งเก่งเลยต้องใช้ปัญญานำสมาธินะคือรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเห็นว่าความรู้สึกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนดูอย่างนี้เรื่อยๆรัศมีที่จะเกิดขึ้นหมดแล้วยังมีอีกเหรอ25ขอค่ะค่ะท่านอาจารย์ก็สงสัยเรื่องนิสัยคลั่งควรของตัวเองค่ะทำไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกครั้งมีโอกาสเจอครูอาจารย์ก็จะปิติมากร้องไห้แล้วก็จะดึงทุกข์ที่เคยเจอวนรอบเรื่องอารมณ์ที่เคยเกิดเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดเรื่องเลือกอารมณ์ให้เป็นเนี้ยค่ะเราอย่าให้มันครอบงำใจนะถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นให้รู้เข้าไปตรงๆเลยถ้าเรายอมแพ้มันมันก็ครอบงำเราดูเข้าไปตรงๆเลยรู้เลยว่าเนี่ยกำลังคลั่งครวญสวมวิญญาณนางเอกอยู่คลั่งครวญดูเข้าไปเลยก็ขาดเองเลยใจมันจะเข้มแข็งอย่างที่หมอประยงขอกันบ้านด้วยนะดูความรู้สึกไปเลยนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้มันเข้าไปตรงๆเลยทำได้อยู่ทำได้ดีด้วยขอบคุณค่ะกับการทำงานมากค่ะก็เลยจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่หนูตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติในขณะที่ทำงานสังเกตหรือเปล่าว่าตอนนี้สมาธิดีกว่าแต่ก่อนค่ะรู้สึกไหมค่ะเพราะการที่เราคอยมีสติรู้อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะที่หลวงพ่อบอกใครตะกี้เนี่ยว่ามันคือใช้ปัญญานำสมาธิเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันเพิ่มขึ้นนะตอนนี้สมาธิดีขึ้นดูออกไหมค่ะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นทำถูกแล้วนี่ค่ะแต่ว่าหนูจะมีปัญหาอย่างนึงคืออย่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะคือปกติหนูจะดูกายดูใจขณะที่ทำงานดูตามการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักอะค่ะแต่บางครั้งจะหนูจะรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมงานบางคนที่จะมาทำให้อารมณ์เราเกิดหงุดหงิดแล้วบางครั้งเราคุมไม่ได้ค่ะมันคือเรารู้ค่ะว่าเรามีโทสะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นบ่อยห้ามไม่ได้จิตจะมีโทสะก็ห้ามไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอย่าให้ผิดศีลห้านะมีโทสะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ไม่ตบเขาไม่ด่าเขาคือเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดึงกลับมาแล้วเหมือนไปยั้งอารมณ์ตรงนั้นไว้ยั้งอารมณ์เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนานะค่ะแต่หลักของวิปัสสนาใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะก็แค่นั้นเองก็เห็นในโทสะเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นห้ามมันไม่ต้องเป็นคนดีหรอกแต่ว่าห้ามช่วยเสียใจที่เกิดอารมณ์นั้นใช่ไหมคะคือบางทีเราสั่งไม่ได้ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธตั้งใจจะไม่รักมันก็รักได้จิตนี่เป็นของที่ห้ามไม่ได้ขออีกคำถามนะคะหลวงพ่อคือถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงปกติหนูจะเป็นอย่างนั้นนะคะตั้งใจว่าจะไม่ขยับแต่ว่าอยากจะขยับเพื่อให้เกิดอาการหายง่วงเนี่ยมันจะทำให้หลุดออกจากสมาธิอายุเท่าไหร่แล้ว42ปีนี้ค่ะ42ยังพอสู้นะถ้า48 50อะไรเนี่ยพยายามกระดุกกระดิกไว้ก็นั่งเฉยๆจะหลับเหมือนเป็นธรรมชาติเรื่องของธรรมดาแต่ว่าสู้เอาหลวงพ่อแต่ก่อนเป็นโยมนะทำงานอยู่สภาพความมั่นคงงานเครียดมากเลยงานหนักนอนกลางคืนไม่นอนนานหรอกนอนเตียงงีบๆไปนะก่อนนอนให้กินน้ำเยอะๆเดี๋ยวจะได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
ตอนลุกขึ้นมาเนี่ยจะงัวเงียงัวเงียนี่นะไม่ยอมนอนนะตั้งใจว่างัวเงียเนี่ยต้องนั่งสมาธิไม่เดินด้วยถ้าเดินแล้วมันหายง่ายนะตั้งใจนั่งจะหลับจะหลับไม่ยอมหายใจไปรู้สึกเพิ่มสติไปเลยต่อไปพอฝึกหลายๆวันแล้วนะกิเลสมันฉลาดนะมันกลัวเราภาวนาโต้รุ่งถ้ายังงัวเงียเราไม่นอนเนี่ยมันกลัวภาวนานานนะพอตื่นเนี่ยจิตสว่างเหมือนเปิดสวิตช์ไฟเลยปุ๊บเลยนะโอ้พร้อมจะนอนละนะงั้นเด็กที่ฝึกนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วนะ48 50อะไรขึ้นเนี่ยกระดูกกระดิกไว้อยู่เฉยๆจะซึมเป็นธรรมชาติตอนนี้เบอร์อะไรคือยังไม่ฝึกตอนนี้ดีใช่ไหมเด็กที่เห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยค่ะถ้าเห็นบ่อยใช้ได้รู้ว่าไปไหนนะคิดรู้คิดอย่างแรงเลยนะค่ะแล้วเวลาคิดเนี่ยพูดมากเลยมันการคิดนั้นโดดเลยต่อไปได้ใจแข็งหน่อยรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าให้มันฟุ้งไปฝึกรู้สึกนะเพื่อมันฟุ้งเก่งพยายามทำอยู่ตอนดีแต่ว่าดีขึ้นตามเยอะแล้วค่ะรู้สึกไหมมันสว่างขึ้นใช่ค่ะเย็นลงด้วยถูกอิงพระอาจารย์ท่านไหนเนี่ยไม่อิงเลยค่ะคือไม่รู้คือพระอาจารย์ไหนมาแล้วพระอาจารย์สามีไง คือเราก็ถามเขานะคะคือพอนั่งแล้วติดปัญหาเจอสถานการณ์อะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาเขาก็จะเป็นคนแนะแต่ทีเนี้ยก็คือช่วงหลังจริงๆได้ซีดีท่านพระอาจารย์มาเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิด3ปีที่แล้วนะคะพี่จ๋องให้แต่ก็ไม่เปิดฟังเพิ่งมาเปิดฟังได้สักประมาณ3เดือนได้มั้งคะก็ฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่อง2ครั้งไม่รู้เรื่อง3ครั้งยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่มาช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันบางครั้งมันทิ๊กเหมือนรู้อะค่ะแล้วก็โมโหจะบางครั้งจะรู้ก่อนว่าจะงองแงบางครั้งจะรู้อีกฉันจะงองแงแล้วนะแต่บางครั้งเอาไม่อยู่ค่ะมันไปเรื่อยๆก็อยู่นะฝึกไปเรื่อยๆสติสมาธิเราเข้มแข็งขึ้นต่อไปพอรู้ปั๊บขาดปั๊บเลยตอนนี้เท่าที่ทำอยู่เนี่ยถูกใช่ไหมคะถูกแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูยังขี้เกียจคือหนูยังขี้เกียจอะค่ะไม่ทำทุกวันขยันสิคือบางครั้งเราก็อยากแข่งแบบสามีฉันทำมันจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งก็แบบโอ้ตีสองไม่ไหวหลับอะไรสามีก็ไม่ได้อยากแข่งกับเรานะเขารักเราเขาอยากให้เรามีความสุขค่ะแสดงว่าตอนนี้หนูทำดีแล้วก็คือเราค่อยดูไว้นะดูใจตัวเองด้วยมันหงุดหงิดเก่งนะพอมันหงุดหงิดที่มาเรารู้ทันหงุดหงิดรู้ทันนะต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยถ้าสามีจะทึ่งมากเลยค่ะค่ะของหนูก็ถ้ามันถูกอย่างนี้แล้วหนูก็คงจะไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็คงจะช้าๆคนฝึกสมาธิกับสามีด้วยก็ดีไปนั่งด้วยกันใช่ไหมคะได้นั่งด้วยกันได้เพราะปกติสมาธิก็ดีนะค่ะสมาธิก็ดีเพียงแต่ว่าถ้าจิตใจมันอยู่กับตัวเองได้ก็จะดีมากนี่บางทีพอใจสงบแล้วมันสว่างออกไปข้างนอกค่ะคือปกติเขาจะนั่งในห้องทำงานคือห้องพระแล้วหนูจะนั่งในห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเป็นที่ที่นักกรรมฐานมักจะแพ้นะคือจริงๆนั่งไปเนี่ยเราไม่ง่วงนะคะแต่มันวูบความรู้สึกมันไม่หลับค่ะแต่ว่ามันกึกแล้วเราก็อุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยได้อย่าให้มันวูบเราไปสว่างเลยก็แล้วกันมันส่งกันบ้านเนี่ยปุ๊บไปแล้วสว่างบอกโอ้จิตสว่างนะครับวูบทีเดียวสว่างเลยอย่างนั้นไม่ดีนะค่ะงั้นแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เห็นต่างกันนี้ใช้27แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าวิธีที่ถูกต้องสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์แล้วก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปสวดมนต์แล้ววันนี้ปลอดโปร่งใจรู้ว่าปลอดโปร่งสวดมนต์ไปวันนี้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะแล้วเวลาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยก็สวดมนต์ในใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิจุดสำคัญอยู่ที่การรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้บ่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดขึ้น
อย่างเช่นทุกวันนี้เหมือนจะยุ่งจนไม่มีเวลานั่งแบบเห็นเพื่อนๆเขาได้ปฏิบัติกันเลยถ้าใช้วิธีที่แบบเหมือนอย่างล้างจานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีสามีมีเสียงมากวนแล้วเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเราก็ยังล้างจานโดยที่ไม่สนใจเขาไม่ดีใช่ไหมไม่ดีใช้วิธีนี้เราล้างจานอยู่เขามากวนเราลำคาญรู้ว่ารำคาญไม่ต้องแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ทำใจเฉยว่างเลยไม่ต้องใช่ไหมคะเราก็ล้างจานต่อแบบไม่เรารู้ทันในใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบต้องตัดออกไม่ตัดนะให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ไปตัดแปลงมันให้รู้ว่าเราไม่ชอบใช่ใช่ไม่ใช่แกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้อยากพูดก็พูดไปไม่รับความจริงรับความจริงเข้ามาแล้วรู้ทันความรู้สึกนะเพื่อจะได้เห็นในความรู้สึกเท่าไหร่เกิดได้ก็ดับได้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นหัดดูอย่างนี้บ่อยๆขอบคุณค่ะก็เบอร์11นักเพ่งมากนะกลับนมัสการค่ะคืองานที่โยมทำอยู่เนี่ยโยมก็ได้อาศัยคือสังเกตเพราะว่าทำงานกับคนแก่นะคะก็บางหลังๆนี้ก็เริ่มรู้ว่าพอเขากวนเราก็เริ่มรู้สึกว่าลำคาญเริ่มบางทีบางคนที่เราก็อย่างบางคนที่เขาไม่ได้ดั่งใจเราก็เริ่มรู้สึกรำคาญนะคะยงก็รู้สึกว่าเออการดูจิตเราเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่ามันสนุกอะความสนุกนี่มันถูกไหมคะไม่ถูกภาวนาแล้วสนุกนะไม่ใช่ภาวนาแล้วเซ็งค่ะก็เริ่มเห็นบางเรื่องก็เริ่มเห็นมันก็ขำขำมากแต่บางเรื่องก็รู้สึกแล้วเวลาเราทำงานแรงมากๆเราเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะเราก็ทำสมถะการสมถะอย่าไปทำแบบสมถะดีโลกอย่างนั้นบริกรรมไปก็ได้เมตตาผู้นางอรหังเมตตาของสมเด็จโตคนนี้บริกรรมเล่นๆไปใจเราจะสบายนะงานดูแลคนแก่นั้นมีแต่ความเซ็งธรรมชาติเลยเพราะคนแก่มันไม่น่าดูถ้าเล่นเด็กยังพอน่าดูบ้างเนี่ยก็เราจะเห็นแต่สิ่งที่สุดโศกลงไปเรื่อยๆใจมันเหี่ยวแห้งไม่มีความสุขเจริญเมตตาไว้นะพอใจมีเมตตาเนี่ยเราจะมีความเต็มอกเต็มใจนะแต่ก็พอได้ดูแลคนแก่เนี่ยค่ะคือถึงได้ศึกษาธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วโยมนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนนะก็คือได้เห็นคนตายทุกวันแล้วมันก็เลยเริ่มเกิดคำถามว่าชีวิตมันแค่นี้เองเหรออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตีแล้วหลานแสดงว่ามีบุญเก่าคนไม่มีบุญบารมีนะมันไม่ค่อยถามหรอกไม่เห็นตายแก่ตายฉันยังไม่ตายรู้สึกฉันเนี่ยไม่ค่อยตายหรอกแก่ตายคนเดียวก็รู้สึกเหมือนกันเจ้าค่ะว่าพอเริ่มเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์จากคารวะที่เป็นของแท้เจ้าค่ะอย่าไปติดเพ่งก็แล้วกันค่ะอยากจะถามว่าหนูมีอยากฝึกค่ะเมื่อต้นมีการมาฝึกกรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองนะเริ่มต้นที่ตัวเราเองนี่คอยรู้สึกตัวให้ใจอยู่กับตัวเองใจไม่ใช่หนีไปอยู่ที่อื่นทั้งวันรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วก็รู้ทันความรู้สึกไปเราจะเห็นนะความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคือหมุนอยู่ในใจเราหาดูบ่อยๆนะใจเราจะเปลี่ยนใจเราจะมีความสุขคนที่ขี้โมโหหน่อยใช่บางครั้งเฉพาะบางคนนะคะกับแม่ที่แทบจะเรียกว่าแทบพยาบาทเลยคือบางครั้งเราหนูก็นับ1ถึง10อ่ะค่ะคือถ้าเกิดเขาไม่คือถ้าเกิดเขายังนั่งอยู่ก็เลยหนีเลยค่ะเดินหนีไปเดินไปทะเลาะด้วยเดินหนีดีกว่าแต่ถ้าหนูหัดภาวนานะหนูเห็นใจที่ไม่ชอบอ่ะต่อไปนะความไม่รู้สึกไม่ชอบมันจะแยกออกไปใจเรายังมีความสุขค่อยฝึกนะธรรมะมันไม่ได้กระจอกง่ายๆต้องคอยดีตลอดชีวิตหรอกบางทีก็ถามที่แบบว่าที่อาจารย์พูดว่าจิตใจกับความรู้สึกจริงจิตใจกับความคิดและความรู้สึกหนูยังไม่เข้าใจตรง
จิตใจเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่ไปรู้ความรู้สึกจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่อยู่ๆเราไปหาตัวจิตไม่เจอหรอกเราก็รู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยเวลามีความรู้สึกโกรธขึ้นนะคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเราโกรธแต่สำหรับนักปฏิบัติเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับจะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้จิตนั่นแหละเป็นคนไปรู้ไม่ต้องไปหาจิตนะเอาความรู้สึกก่อนรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆเจอจิตทีหลังอยู่ๆเป็นตัวจิตไม่มีจิตให้ดูหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพียงจะโรคแตกก็ไม่เจอหรอกจะใช้จิตแสวงหาจิตเหมือนใส่แว่นตาเคยไหมเอาแว่นดันไปตรงนี้แล้วหาแว่นไม่เจอเดินไปทั่วบ้านจิตก็อยู่กับตัวเราแล้วเราก็เที่ยวหามันไปหาไม่เจอหรอกนี่เราคอยรู้ทันความรู้สึกตัวเองบ่อยๆพอเห็นโกรธขึ้นมาเรารู้ทันตอนโกรธเพราะว่าโกรธดับไปเราเห็นเลยตอนโกรธนี่เป็นของแปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นี่มันจะรู้จักจิตขึ้นมาถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนนอนหลับยากนะคะทีนี้สมัยนี้มีซีดีดีวีดีของพระเยอะมากเลยนะคะบางครั้งก็ทำให้เราฟังแล้วก็มีความสนใจทีนี้เราเผลอหลับไปไม่ได้ฟังจนจบแล้วค่ะแล้วตื่นมาฟังต่อหรือว่าไม่ได้ตื่นมาอีกแล้วแล้ววันหลังเราฟังอีกอันนี้บาปเหรอคะไม่บาปหรอกถ้าเราเจตนาฟังให้หลับนะฟังแล้วหลับก็เรียกบรรลุวัตถุประสงค์นะแต่ก็ฟังไปก็เข้าใจไปนะคะที่เผลอหลับไปที่มาหลังก็เปิดฟังอีกใช่ทำได้ทำไปเถอะดีกว่าไม่ฟังหลวงพ่อจะฝึกตัวเองมาว่าใช้เวลาเนี่ยในการปฏิบัติให้มากอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปเรียนเสร็จแล้วออกมาภาวนานะไม่ไปยุ่งอยู่กับอาจารย์งั้นเลยไม่เคยฝึกลูกศิษย์ให้มาจ้องแจ้อยู่กับหลวงพ่อทั้งวันเนี่ยไม่มีนะรู้สึกต้องช่วยตัวเองไม่ได้รู้สึกต้องเข้มแข็งถ้าเทียบไปเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ช่วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมาคอยเทคแคร์มากมายเอาใจอะไรนะจะเอาใจหลวงพ่อมีอยู่ทางเดียวคือภาวนานะพ้นทุกข์ไปได้แล้วแหละหลวงพ่อพอใจเพราะงั้นจัดงานได้อย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเนเธอร์แลนด์คนน้อยประเทศนี้คนไทยมีไม่มากแต่เป็นประเทศที่น่าอยู่นะผมก็ไปดูมาหลายประเทศแล้วที่นี่น่าอยู่ดีผู้ไร้ก็ไม่มากมีพอสมควร บางประเทศเรียกว่าผู้ไร้เยอะเหลือเกินเห็นคนมาจากฝรั่งเศสเล่าให้ฟังโอ้มันประเภทล้วงกระเป๋านะล้อมหน้าล้อมหลังคนนี้ก็ล้วงคนนี้ก็ล้วงโอ้ยกระเป๋ามีอยู่ใบเดียวแย่งกันล้วงช่วงนี้นะก็ชีวิตเราสงบสุขช่วงโอกาสที่ยังสงบสุขอยู่ตอนนี้นะภาวนาครับต่อไปในอนาคตไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นคนบ้าในโลกนี้มีพร้อมจะมีอยู่ได้เสมอนะที่อยู่ๆมันรุกรานเอาเฉยๆก็มีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมทำลายฉันเอาเฉยๆไล่ฆ่าเอาเฉยๆก็ทำได้เราไม่รู้เราว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราต้องมีความพร้อมที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปตอนนี้เราก็ไม่เสียดายทีหลังนะอย่างน้อยเราภาวนาให้เป็นช่วยตัวเองให้ได้วันหนึ่งอาจจะมีพวกคลั่งชาติอะไรขึ้นมาพวกนี้ดำๆเอาไว้ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่แน่นี่นะในโลกนี้มันมีแต่ของไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนะจิตใจที่มั่นคงไม่ได้ถ้าเรามีธรรมะสักอย่างเดียวนะเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างสบายเลยเพราะเรายอมรับความไม่แน่นอนได้คนที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะเขายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ได้อย่างเขาแก่เขายอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์นะเขาไม่สบายเขายอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์
อย่างผมงอกขึ้นเส้นแรกนะทุกข์มากเลยรู้สึกไหมโอ้ยตรอมใจนะแล้วเส้นที่500ก็ชักเฉยๆทำไมเฉยอ่ะผมงอกเยอะกว่าเก่าแต่เฉยเขายอมรับได้แล้วฉันแก่แล้วช่วยไม่ได้แล้วยันที่เรามีความทุกข์มากนะเพราะเรายอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจมันฉลาดมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวมันยอมรับทุกสิ่งใดความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวว่าความสุขจะหายไปเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเรารู้ว่ามันของชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะตัวนี้นะความสุขเกิดขึ้นบางทีความสุขยังไม่ทันหายไปเลยเราเสียดายละรู้สึกไหมกลัวมันหายกลุ้มใจละกลัวความสุขนี้จะผ่านไปทุกข์ละเรายอมรับความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาดูความจริงของชีวิตนะความจริงของกายความจริงของใจจนวันหนึ่งใจมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกว่าทุกอย่างนี้ของชั่วคราวถ้าใจยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจจะไม่หวั่นไหวละเพราะมันของชั่วคราวยังมีสามีอยู่นะวันนี้สามีทิ้งไปใจก็ไม่หวั่นไหวนะนึกถึงความดีกับเขาแต่ที่อยู่ด้วยกันมาเขาก็เคยดีกับเรานะเป็นช่วงชีวิตที่เรามีความสุขอยู่แล้วเป็นกำไรชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วต่อไปมีปัญหาจะมีเกิดตายไปอะไรเนี่ยใจเขาไม่หวั่นไหวนะก็อยู่ของเราได้ฝึกนะแล้วชีวิตเราจะมีหลักประกันวันนี้พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปนะตามทางของหลวงพ่อ ไม่ต้องคอยโอ้คอยเก็บแข่นะเอาเวลาไปภาวนาจะเอาใจหลวงพ่อเนี่ยทำได้อย่างเดียวภาวนานะสู้นะสู้เอาพี่ว่าอัญชลีอะไรก็เอาท่านผู้กราบขอรวมจิตนะคะฝากเคารพในพระธรรมที่พระอาจารย์ได้มอบให้แล้วก็ขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาให้ไปค่ะดีสาธุสาธุนะกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะอัญชลีพี่ว่าอัญชลีวันทันอัญชลีสวัสดีค่ะชื่อสุชีราจากจำใสนะคะเรียกว่าแบบก็ได้ค่ะจุดประสงค์ในการจัดงานพระอาจารย์ประโมทนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆที่อยู่ฮอลแลนด์ได้กราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็บังเอิญก็มีเพื่อนรักที่อยู่เมืองไทยมีศักยภาพพอที่จะเชิญพระอาจารย์มาได้เราก็เลยได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้งานครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีทางวัดอัมสเตอร์ดัมไม่มีทางวัดวาแวกแล้วก็ไม่มีเพื่อนกัลยาณมิตรที่เป็นผู้ร่วมทีมในการจัดงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั้งโรงทานแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานทุกอย่างก็เป็นไปได้เรียบร้อยดีค่ะพระอาจารย์ก็ยังบอกว่าก็ทำได้ดีแล้วอันนี้ทุกคนก็เลยดีใจกันมากค่ะตัวส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าดีใจด้วยค่ะแล้วก็ความกังวลมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันก็หายไปแล้วแล้วก็ปลื้ม ค่ะงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ